ปรบมือดังๆนะครับน้องๆ นะครับจากสถาบันขับร้องครูโอปอนะครับศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมนานาชาติบริษัทโอปอขณะนี้เวลา 9:47 นาทีนะครับท่านดร.โสพลท่านมีเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้น1ชั่วโมงต่อจากนี้ไปเราจะได้ยินสาระดีๆจากผู้นำของคนซึ่งเราไม่คาดคิดมาก่อนว่าท่านจะกล้ามาขึ้นเวทีในลักษณะแบบนี้แต่เมื่อท่านกล้ามาด้วยหัวใจที่ห้าวหาญแบบนี้เราก็กล้าที่จะฟังส่งเสียงปรบมือให้กับดร.โสพลหน่อยนะครับช่วงที่กำลังเตรียมการนะครับผมหันไปเห็นท่านผู้หลักผู้ใหญ่สำคัญอีกท่านหนึ่งนะครับนั่นก็คือท่านดร.อำนาจบัวสิริท่านมาถึงแล้วนะครับปรบมือดังๆต้อนรับท่านอีกสักครั้งนะครับนี่ครับท่านนั่งติดอยู่กับเจ้าคุณโชนะครับท่านมาถึงแล้วนะครับเอาละครับช่วงนี้กำลังเตรียมการนะครับก็ดร.โสพลนะครับได้ออกคลิปหลายๆคลิปนะครับเกี่ยวกับเรื่องความไม่ถูกต้องในสังคมทั้งมิติศาสนาสังคมนะครับท่านวิพากษ์วิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาแต่ความตรงไปตรงมานั้นแหละครับที่มันถูกใจคนที่มีหัวใจที่มีความยุติธรรมนะครับท่านกล้าชนอย่างที่ผมบอกระดับสูงๆระดับนายกระดับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่มีทัศนคติที่
ไม่ค่อยดีนักต่อศาสนาพุทธหรือต่อสังคมท่านก็กล้าที่จะแสดงทัศนคติในทางตรงไปตรงมาอาจจะไม่ถูกใจแต่ที่แน่ๆวันนี้ตัวจริงเสียงจริงได้มาอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นเวลา1ชั่วโมงจากนี้ไปเราคงจะได้ยินสาระสำคัญเพราะหัวข้อที่ท่านจะพูดวันนี้ทราบไหมครับว่าเป็นหัวข้ออะไรถ้าจำไม่ได้นะครับบรรยายพิเศษในหัวข้อว่าพระพุทธศาสนาดีที่หนึ่งในโลกภูมิใจไหมครับภูมิใจที่เป็นชาวพุทธไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อภูมิใจและวันนี้ดร.โสพลมายืนยันว่าพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาดีที่หนึ่งในโลกตั้งใจฟังท่านเถอะครับว่าดียังไงทำไมถึงเป็นที่หนึ่งนะครับเรื่องนี้สำคัญนะครับกับน้ำสังกันพระคุณเจ้าและผู้จัดทุกท่านนะครับไม่รู้มาฟินงานหรือเปล่าคงบอกว่าจะไม่นะครับพอดีแต่งตัวอาจจะไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไปขึ้นเครื่องบินต่อที่กระบี่ครับนะเรื่องเกี่ยวลงไฟฟ้านะครับไม่เป็นไรกำลังกวาดอยู่ครับอยู่ข้างๆก่อนก็ได้นะฮะเราไม่สวยด้วยนะครับนะครับทีนี้สิบในตอนนี้ก็เกือบสิบนาฬิกาแล้วนะครับผมก็จะพยายามที่จะเลิกให้ได้ประมาณสักสิบนาฬิกาสามสิบนาทีนิดหน่อยแล้วกันนะครับนะเพื่อว่าเราจะได้ทดเวลาสิ่งที่เราเลยไปแล้วใช่ไหมครับผมจะได้พยายามจะล่ำลักพูดเร็วๆหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาเราบอกว่าพุทธศาสนานี่ดีที่สุดในโลกเนี่ยบางท่านอาจจะมองในแง่เป็นบวกเป็นลบบ้างผมก็เลยเขียนว่าเป็นอุ้ยไปไหนแล้วพระพุทธศาสนายิ่งสำหรับโลกแล้วกันนะครับนะครับมองนี้นะครับจะได้ไม่ไปในทางใดทางหนึ่งนี่เราถอดแมสก่อนเลยครับพอดีผมก็เพิ่งหายจากโควิดนะครับแซวเล่นนะยังไม่ได้เป็นหายไปซะแล้วเดี๋ยวต้องตั้งน้ำมูลมันจะได้มาอ่ะมาแล้วครับอ่ะหน้าถัดไปเลยแล้วกันนะครับนะอันนี้เป็นพระพุทธเจ้ากำลังเป่าคลุยอยู่หลายท่านไม่เคยเห็นนะครับนะแต่อาจจะเป็นพวกมหานิยานมหานิกายอะไรเงี้ยนะครับมหานิกายอ่ะหน้าถัดไปเลยครับนะอ่ะหน้าถัดไปครับนะอันนี้ผมเองเนี่ยครับชื่อโสพลเนี่ยครับจริงๆแล้วไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเท่าไหร่นะครับนะอาจจะบวชก่อนท่านอาจารย์ไพบูลย์ไม่นานนะปีที่แล้วผมเพิ่งไปบวชมาแม่ให้บวชนะก็เลยบวชไป21วันเนี่ยนะครับ2พ.ศ.โอ้โหปลายปีกับคาบเกี่ยวเลยเนี่ยครับนะแต่ว่าก็ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเนี่ยครับก็เพียงแค่ว่าแสดงความเห็นเฉยๆนะครับส่วนใหญ่ผมเข้าทำเรียกเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินที่ดินอาคารอสังหาริมทรัพย์อย่างความหล่อของท่านก็ตีราคาเป็นเงินได้เหมือนกันนะครับนะอ่ะถัดไปครับถัดไปหน้าถัดไปเลยครับนะฮะนะครับนะก็อ่านดูแล้วกันนะรูปที่แสดงเนี่ยอาจจะหน้าไม่เหมือนผมเท่าไหร่นะเพราะว่าค่าเสื่อมมันเยอะตัวจริงนะอันนี้ก็เป็นหนังสือที่ผมเขียนเกี่ยวเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องของซอฟต์ลออะไรเงี้ยครับเรื่องจรรยาบรรณทางวิชาชีพพอดีผมสอนที่นิด้าเรื่องนี้ปริญญาเอกเนี่ยครับนะแล้วก็ที่อื่นๆด้วยนะครับก็ฝากไว้ให้อ่านเล่นแล้วกันนะครับลองคลิกดูมีเล่มใหม่กำลังออกมาผ่านไปครับนะอันนี้ก็เป็นของปปช.อะไรเงี้ยนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมเหมือนกันนะครับอ่ะถัดไปครับเนี่ยมีหนังสือ2เล่มเนี่ยครับบวชพระมาเล่มซ้ายนี่ชื่อกรณีธรรมกายเนี่ยนะครับผมแบกมา100เล่มนะเอามาขายนะครับนะแต่ว่าถ้าใครซื้อไปเนี่ยรายได้ทั้งหมดก็มอบให้ท่านผู้จัดงานเนี่ยครับนะผมไม่ได้เอาข้อพกขอนะครับนะปกตินะกึ่งๆจะแจกแจกเป็นหลักเนี่ยครับดาวน์โหลดได้ฟรีนะใครซื้อก็เอาไปบริจาคเป็นหลักเนี่ยครับไปให้คนเร่ร่อนบ้างอะไรต่างบ้างสนใจก็เชิญได้นะครับอันนี้เป็นกิจกรรมอย่างนึงอันนี้เราถือว่าเป็นองค์กรแสวงหาการขาดทุนครับไม่ใช่องค์กรแสวงกำไรนะครับนะฝากไว้ด้วยนะครับมีโอกาสก็ลองดูบ้างไงครับไม่ทุนกล้องอ๋อมันกล้องนะขอบคุณมากครับท่านดำเนินการอย่างดีเลยนะครับหน้าถัดไปครับนะที่เราพูดต่างๆเหล่านี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับนะก็คือว่าผมก็เป็นในฐานะนักประเมินค่าทรัพย์สินนักวิจัยอะไรต่างๆก็ต้องใช้ความเป็นวิทยาศาสตร์นะซื้อปริญญาเอกมาก็เรื่องเกี่ยววิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตอีกเหมือนกันซื้อมานะครับนะก็เลยเนี่ยในเชิงเป็นวิทยาศาสตร์แล้วกันนะครับนะไม่ได้แบบว่าในเชิงสายเวทอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับนะครับสายเวทอาจจะมีจริงหรือไม่ยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผ่านไปครับนะ
เนี่ยผมก็ไปท้าทายคนไปเรื่อยนะว่าเจอผีให้มายืนอยู่ข้างๆผมได้เนี่ยให้แสนหนึ่งเนี่ยสงสัยต่อไปต้องขึ้นเป็นล้านหนึ่งแล้วนะยังไม่มีใครพาแม่เจอเลยนะท่านอยากได้ตังค์ไหมเอาไว้ต่อสู้เพื่อพุทธศาสนานะพามาได้ให้แสนหนึ่งนะมองนั้นครับคือจริงๆแล้วมันคงจะเป็นความเชื่ออะไรมองนั้นเนี่ยนะครับนะก็เลยฝากเอาไว้ว่าเราก็คิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์นะครับหน้าถัดไปครับแต่บางทีบางคนอาจจะบอกว่าอย่าไปงมงายในวิทยาศาสตร์อ้าวไปนู่นเลยนี่นะครับแต่จริงๆวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์แน่นอนนะบางอย่างเรายังพิสูจน์ไม่ได้แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีจริงนะฮะไม่สามารถเหตุผลอธิบายเหตุผลได้อย่างเช่นว่าฟ้าร้องฟ้าผ่าอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับนะบางคนสมัยก่อนเราจะไม่รู้ว่าคืออะไรเราก็ค่อยๆรู้มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆนะอย่างเช่นว่าเราตักบาตรทำบุญเนี่ยเราจะสบายใจปลอดโปร่งเพราะว่ามันหลั่งสารเคมีบางอย่างเข้ามาในหัวเราเนี่ยทำให้เราปลอดโปร่งแต่ถ้าเรายิงหัวคนเข้านะเราจะเครียดเพราะต้องหนีตำรวจนะบางคนอาจจะเครียดมากอาจจะไม่ได้ยิงก็ได้แต่เรากำลังถอดกล้องอยู่ตรงที่เขายิงกันอยู่นะอาจจะเครียดอีกเหมือนกันใช่ไหมครับนะเป็นต้นนะครับอันนี้ก็อย่างถึงวิทยาศาสตร์อย่างนี้เอาหน้าถัดไปครับคืออันนี้เป็นกรณีศึกษาง่ายๆนะอย่างเช่นไอ้ที่ดินแปลง B เนี่ยเป็นบ้านหลังนึงเลยนะกลางคืนก็มีไฟส่องมาตลอดเวลานะครับนะมีขับรถปั่นไปปั่นมาปิ้นปั่นปิ้นปั่นอยู่เรื่อยเนี่ยแปลง B ต้องถูกกว่าเพื่อนถูกไหมนะฮวงจุ้ยไม่เคยดีถ้าในแง่ของไสยศาสตร์หน่อยเนี่ยนะครับฮวงจุ้ยมันก็ดีแต่อธิบายวิทยาศาสตร์ได้อย่างเนี้ยคือกว่ามันจะขายได้เนี่ยมันกินเวลานานใช่ไหมบ้านหลังนึงเนี่ยท่านใครซื้อขายบ้านเนี่ยผมไม่ใช่เป็นนายหน้านะเป็นผู้ประเมินตีราคาทรัพย์สินหลังนึงเนี่ยกว่าจะมีคนซื้อเนี่ยนะอาจจะกินเวลา6เดือนแต่ถ้าบ้านที่มีตำหนิเช่นว่าเป็นทางสามแพร่งนะครับยิ่งถ้าเป็นทางสามแพร่งที่ลูกชายเนี่ยเอาแม่ไปสับแล้วก็ใส่ตู้เย็นเนี่ยนะมีอยู่หลังนึงจำได้ไหมครับนะอย่างง่ายจะใช้เวลาหลายปีอาจจะกินเวลา5ปีเนื้อขายได้ใช่ไหมเนี่ยแสดงว่าเราทดเวลาบาดเจ็บออกไปอย่างเงี้ยนะมันก็จะทำให้คิดลดในเชิงการเงินนะคิดแบบง่ายๆเนี่ยครับนะมันก็ทำให้ราคาลดไปอย่างกรณีนี้อาจจะลดไปประมาณ 24% แต่ในกรณีอื่นอาจจะลดไปมากกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมเราพิสูจน์ได้ในเชิงวิทยาศาสตร์เอาหน้าถัดไปครับหน้าถัดไปนะอย่างเช่นฮวงจุ้ยเหมือนกันเนี่ยนะอย่างบ้านเราใช่ไหมเราชอบหันหน้าเป็นทิศตะวันออกทิศเหนือจะได้ขึ้นสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมครับแต่ท่านเชื่อไหมครับผมไปสอนหนังสือที่เนปาลทุกปีเลยนะเลือกทิศตะวันออกเสมอนะแรกๆนะหนาวสั่นหนักเลยครับช่วงหน้าหนาวนะเหยียบพื้นปาเก้อย่างนี้เหยียบไม่ได้เนี่ยหนาวมากนะครับต้องพื้นพรมเท่านั้นอ่ะนะพอบ่ายคล้อยแป๊บเดียวนะนะทิศตะวันตกดีกว่าเพื่อนตะวันตกเฉียงใต้ด้วยนะดีกว่าเพื่อนเพราะอะไรเพราะว่าแดดส่องใช่ไหมนะความอุ่นก็เก็บไว้ที่ฝาผนังกลางคืนดึกๆก็ยังไม่หนาวแต่ถ้าบ้านที่หันหน้าทิศตะวันออกแล้วหนาวหนักไม่มีใครชอบที่ยูเครนผมไปบรรยายที่ยูเครนเหมือนกันยูกันด้าก็ไปมาแล้วนะนึกว่าไม่ได้กลับมาแล้วนะเนี่ยกำลังจะไปไนจีเรียปรากฏว่าเจอโควิดซะก่อนเลยไม่ได้ไปถ้าไปอาจจะไม่ได้กลับก็ได้นะครับนะเนี่ยทิศเห็นไหมมันก็แตกต่างกันตามภูมิประเทศภูมิอากาศเท่านั้นเองใช่ไหมแต่เราอธิบายอย่างเป็นไสยศาสตร์มันก็อีกอย่างหนึ่งนะครับนะดังนั้นอย่าไปงมงายมากเกินไปอันหน้าถัดไปครับนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการคำนวณง่ายๆนะนะพวกเราคงเข้าใจอยู่แล้วผ่านไปเพราะเวลามีจำกัดเนี่ยนะครับนะเป็นการคำนวณดูง่ายๆนั่นเองนะครับนะอย่างกรณีนี้มันไม่ได้ลดมากไม่ถึง5ปีนะอาจจะลดไปประมาณสัก 14% ได้ 16% เหลือแค่ 840,000 จากล้านหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นกรณีศึกษาอย่างหนึ่งอ่ะหน้าถัดไปครับทีนี้ที่ผมเอามาพูดเนี่ยนะครับนะผมยังบางคนบอกว่าอ่านพระไตรปิฎกไม่จบอย่ามาพูดกันเลยดีกว่านะผมก็ยังอ่านไม่จบเลยครับนะอ่านอยู่ได้ยังอีกไม่กี่เรื่องที่สนใจเนี่ยนะครับนะแต่อันนี้เป็นพระไตรปิฎกนะนี่เป็นหนังสือของพระคนหนึ่งชื่อติสนัทฮันนะเป็นพระชาวเวียดนามนะครับนะท่านก็เขียนหนังสือเกี่ยวเรื่องพุทธศาสนาเรื่องประวัติพระพุทธเจ้าแปลโดยท่านชื่อรสนาโตสิทธกูลเหมือนกันนะเป็นรุ่นพี่ผมอยู่ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยครับนะแต่ใบหน้าจะเหมือนรุ่นน้องผมก็ได้นะนะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เกี่ยวเรื่องการเมืองนะแต่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวว่าท่านพูดถึงพุทธศาสนาอย่างไรบ้างอาจจะแตกต่างจากที่เราเจอในพระไตรปิฎกของเราก็ได้นะถ้าหน้าถัดไปครับเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าศาสนาเนี่ยนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคำสอนเนี่ยนะเป็นพาหะนำไปสู่สัจจะแต่ว่าไม่ใช่เป็นสัจจะโดยตัวมันเองใช่ไหมเออนี่เป็นเรื่องน่าคิดเหมือนกันมีสุภาษิตพุทธหรือว่าเป็นคำบาลีเนี่ยครับผมก็จำคำพูดว่าไม่ได้แล้วนะครับก็บอกว่าเราอย่ายึดติดกับธรรมะทำนองเนี้ยนี่คือสิ่งที่พูดคล้ายๆกันแต่ว่าในอาจจะเป็นพวกมหานิกายพูดอะไรมองนั้นเนี่ยนะครับนะเราอย่าไปยึดติดอะไรจนเกินไปนะครับนะ
เราไปสวดโพชฌงค์หรือสวดอะไรต่างก็ตามเนี่ยไล่ผีไล่อะไรต่างเนี่ยมันเป็นความมีเหตุมีผลใช่ไหมนะพอฝนตกลงมาหาใหญ่เนี่ยมันก็ชะล้างศพอะไรต่างไปเนี่ยสมัยที่พระพุทธเจ้าไปแก้ปัญหาเรื่องโรคระบาดอะไรต่างเหล่านี้เป็นต้นนะก็ถือว่าเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งนั้นนะครับเอาหน้าถัดไปครับนะอีกอย่างนึงที่เราควรจะรู้นะก็คือว่าเสียงส่วนใหญ่เป็นความถูกต้องแต่บางคนไม่เชื่อนะในพุทธศาสนาเราถือว่าอย่างนั้นนะเช่นว่าบางทีก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปในโบสถ์ลงโบสถ์กันแล้วก็ไปคุยกันใช่ไหมครับนะว่ายังไงนะครับเสียงส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นลองดูหน้าถัดไปบางคนบอกไม่จริงฮิตเลอร์มาจากเสียงส่วนใหญ่ไม่จริงเหมือนกันนะอันนี้เป็นความเท็จนะฮิตเลอร์ไม่ได้มาจากเสียงส่วนใหญ่นะมาจากการเลือกตั้งแค่40%ไม่ถึงครึ่งแล้วก็โกงเข้าไปอีกต่างหากนะครับนะโกงเข้าไปอีกต่างหากดังนั้นฮิตเลอร์ไม่ได้มาจากเสียงส่วนใหญ่หรือบางคนบอกว่าโจรอ่ะมันลงมติกันว่าจะไปปล้นหมู่บ้านไหนดีนะปล้นหมู่บ้านหนองหอยดีหรือบ้านหมู่บ้านโคกตูมดีอะไรประมาณนั้นเนี่ยครับนะอันนี้เสียงของโจรเนี่ยไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่นะโจรเป็นคนส่วนน้อยในสังคมนะครับในสังคมไทยเรานี่โจรเป็นคนส่วนน้อยนะไม่ใช่คนส่วนใหญ่เป็นโจรนะครับดังนั้นมติของโจรใช้ไม่ได้ไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่เสียงส่วนใหญ่ตัดสินไม่ผิดแน่นอนนะครับอ่ะถัดไปครับบางคนบอกว่าท่านอย่างท่านพระผู้ใหญ่ท่านก็บอกว่าเสียงส่วนใหญ่เนี่ยนะตัดสินความจริงไม่ได้อย่างเช่น500ปีที่แล้วใครๆก็บอกโลกแบนแต่จริงโลกกลมใช่ไหมครับอันนี้เราต้องเข้าใจมีข้อยกเว้นนะกฎทุกกฎมีข้อยกเว้นนะก็คือว่าถ้าความรู้ทางด้านศิลปธรรมหรือว่าวิทยาการทั้งหลายเนี่ยเราต้องถามเอ็กซ์เพิร์ทถามผู้รู้อะจะสร้างจรวดไปดวงจันทร์ยังไงต้องถามผู้รู้จะไปถามพวกเราในที่นี้เสียงส่วนใหญ่ลงมติกันหรือคนทั้งโลก 7,000 ล้านลงมติกันว่าต้องทำอย่างนี้ไม่ได้ศิลปวิทยาการเนี่ยต้องถามผู้รู้หรือรูปภาพปิกัสโซรูปนึงเนี่ยนะราคาเท่าไหร่เนี่ยนะครับเราต้องถามผู้รู้นะเราเองดูไม่รู้เรื่องหรอกใช่ไหมครับมีราคาเท่าไหร่แต่ผมรับหน้าที่ตีค่าทรัพย์สินได้นะแต่ว่าคนทั่วไปไม่รู้ดังนั้นเรื่องศิลปวิทยาการเนี่ยต้องถามเอ็กซ์เพิร์ทผู้รู้นะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจสังคมไม่มีใครโง่กว่าใครนะอย่าให้ใครหาว่าเราโง่กว่านะครับต้องฟังที่เสียงส่วนใหญ่เสียงส่วนใหญ่ตัดสินไม่เคยผิดเลยนะครับเสียงส่วนใหญ่ตัดสินไม่เคยผิดเลยนะยกเว้นเรื่องที่เกี่ยวกับศิลปวิทยาการนะครับหน้าถัดไปครับนะอย่างเนี้ยสมมติถ้าเราจะเป็นคนซื้อบ้านผมเป็นคนตีราคาทรัพย์สินใช่ไหมเนี่ยคนซ้ายมือหนุ่มๆเนี่ยนะมันเป็นคนซื้อคนซื้อก็จะซื้อไม่เกินเนี่ยถ้าซื้อเกินนี้ไม่ซื้อแต่ส่วนมากก็ซื้อแถวๆเอวรอบๆเอวเราเนี่ยนะแต่ถ้ายิ่งต่ำยิ่งดีใช่ไหมครับยิ่งต่ำยิ่งดีให้ฟรีก็เอานะส่วนคนขายคุณลุงขวามือเนี่ยอยากจะได้สูงสุดเท่าที่เป็นไปได้เลยยิ่งสูงยิ่งเอานะครับนะบ้านหลังละล้านมีคนซื้อ10 ล้านแล้วก็หายไม่คิดถึงมโนธรรมละนะครับแต่ถ้าเกิดต่ำกว่า 7-8 แสนไม่ขายอ่ะยอมตายประชดประชาดีกว่าใช่ไหมแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยถ้าเกิดเราดูในตลาดเนี่ยนะในหมู่บ้านแห่งเนี้ยเราไปถามชาวบ้านมา20 หลังนะเรารู้เลยว่าอ๋อส่วนใหญ่เขาซื้อขายกันราคา1 ล้านบาทก็คือราคา1 ล้านบาทถูกต้องแน่นอนแต่ที่ขาย2 ล้านบาทเนี่ยอาจจะเป็นเพราะจำเป็นต้องซื้อเนื่องจากจะซื้อข้างบ้านนะลูกเราแต่งงานจะแยกครอบครัวไม่อยากให้ไปไกลก็เลยให้อยู่ใกล้ๆยอมซื้อแพงหรือบางทีอาจจะซื้อราคา500,000บ้านแถวนี้หมู่บ้านนี้ขายหนึ่งล้านทั้งนั้นอ่ะแต่มีบางคนซื้อแค่500,000เพราะว่าบ้านนั้นอ่ะผีสิงท่านกลัวผีไหมครับเคยเจอเปล่าเนี่ยคือที่ส่งไปให้ตัวหนึ่งแซวเล่นนะครับนะบางคนกลัวใช่ไหมนะกลัวอย่างนั้นนะบางคนอาจจะมีเจออะไรต่างสารพัดบางคนกลัวดังนั้นราคาจะถูกเป็นพิเศษไอ้ข้อมูลพวกนี้เนี่ยนะครับหน้าถัดไปเลยครับหน้าข้อมูลพวกนี้เราเรียกว่าเป็น outlierก็คือพวกที่มันเป็นแปลกแยกอ่ะคือส่วนใหญ่ไม่ต้องซื้อขายราคานี้หังเช้งในตลาดดัชนีหังเสงเนี่ยเป็นซื้อขายราคานี้มีแต่ว่าบางทีบางคนมันแบบซื้อขายแพงผิดปกติด้วยความโง่ใช่ไหมนอกจากมีเงินแล้วยังมีความโง่ด้วยเลยซื้อราคาแพงนะหรือว่าบางทีเราขายได้ซื้อได้ถูกเป็นพิเศษเพราะว่าคนขายเนี่ยอยากจะรีบร้อนเงินจะรีบไปแล้วเอาเงินไปใช้หนี้ในบ่อนอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับนะนี่ก็คือสิ่งที่พิสูจน์ได้ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยว่าเสียงส่วนใหญ่ถูกต้องแน่นอนไม่เคยมีกรณีไหนเลยนะสูงส่วนใหญ่ผิดไม่อยู่กรณีหนึ่งอาจารย์กิติศักดิ์ปกติเนี่ยเป็นศาสตราจารย์ด้านกฎหมายนะแกบอกว่าชาวแคลิฟอร์เนียเนี่ยนะทั้งผองเนี่ยลงประชามติกันว่าชายอยากชายแต่งงานกันได้แต่ว่าผู้พิพากษาเพียงแค่3 คนในศาลสูงนะบอกว่าไม่ได้เพราะรัฐธรรมนูญบอกไม่ได้เลยตกลงว่าประชามติของชาวแคลิฟอร์เนียใช้ไม่ได้เห็นไหมคนส่วนน้อยแค่3 คนชนะคนส่วนใหญ่ทั้งแคลิฟอร์เนียอู้น่าคิดเหมือนกันนะแต่เรื่องนี้เนี่ยเป็นการตัดสินกันลักษณะที่ว่าชาวแคลิฟอร์เนียเนี่ยเป็นแค่รัฐหนึ่งนะต
้องใช้รัฐธรรมนูญของทั่วประเทศเป็นหลักใช่ไหมของสหพันธรัฐของสหรัฐอเมริกาเป็นหลักจะใช้แค่ในมณฑลนั้นไม่ได้อย่างเดียวใช่ไหมดังนั้นเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าทุกๆมณฑลเนี่ยนะครับทุกๆอมรรัฐเนี่ยลงมติกันว่าจะให้ชายแต่งงานกับชายได้หญิงแต่งงานกับหญิงได้นะเมื่อนั้นเนี่ยศาลสูงก็ไม่สามารถพิพากษาอย่างนี้ได้นะอันนี้คงจะเข้าใจได้นะครับอ่ะหน้าถัดไปครับนะอ่ะถัดไปเลยครับของต่างๆทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะซื้อขายได้นะท่านเชื่อไหมครับท่านเชื่อไหมครับว่าทองหินดวงจันทร์ก้อนนึงเนี่ยมีราคานะ2ล้านกว่าเหรียญเห็นไหมบางทีเมื่อก่อนนี้ล้านเหรียญตอนนี้2ล้านกว่าเหรียญเพราะว่านักวิทยาศาสตร์จากประเทศไทยหรือลาวหรืออินโดนีเซียเนี่ยมันไม่มีปัญญาบินไปถึงดวงจันทร์ใช่ไหมไม่สามารถเอาหินมานั่งเล่นหมากเก็บได้นะแซวเล่นนะครับเอามาทดลองทางวิทยาศาสตร์ได้ก็เลยมีการซื้อขายที่ไหนมีตลาดมีการซื้อขายก็จะมีราคาตลาดเราสามารถสืบค้นได้ง่ายนะครับหน้าถัดไปครับมีบางท่านนะครับอย่างเช่นท่านสศิวรักษ์ท่านบอกว่าเผด็จการโดยธรรมโอ้โดยอ้างท่านพุทธทาสนะเผด็จการโดยธรรมแต่ว่าถ้าเราอ่านหนังสือที่ท่านพุทธทาสเขียนจริงเนี่ยผลิตธรรมผลิตการโดยธรรมเนี่ยท่านพูดถึงว่าต้องเป็นพระราชาที่เป็นมีทศพิธราชธรรมมีพระราชา มากไหมที่มีทศพิธราชธรรมหรือนักการเมืองที่มีทศพิธราชธรรมมีไหมไม่มีดังนั้นจะมาอ้างผลิตการโดยธรรมคงไม่ได้หรอกนะอันนี้ถือว่าเป็นการโมเมนะครับเราจะมีเผด็จการคนเดียวรู้บ้าเป็นพ่อปกครองลูกแบบสมัยพ่อขุนรามเนี่ยคงเป็นไม่ได้นะครับนะทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับเสียงส่วนใหญ่เสียงส่วนใหญ่ว่าไงก็ว่าตามนั้นนะครับอ่ะผ่านไปครับที่บอกเป็นประชาธิปไตยศาสนาพุทธของเราเนี่ยนะครับเป็นตรงไหนเอาหน้าถัดไปเลยนะนะหน้าถัดไปแล้วกันเนี่ยถ้าเราดูตามนิ้วเนี่ยนะจะเห็นว่าทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันหรือไม่แต่บางคนบอกอย่างนะนิ้วแต่ละคนยังไม่เท่ากันเลยอ้าวเออจริงเหมือนกันนะนิ้วถึงแม้มันไม่เท่ากันแต่สิทธิความเป็นมนุษย์เท่ากันครับพี่น้องนะถึงแม้นิ้วแต่ละนิ้วไม่เท่ากันไม่ใช่ว่านิ้วนี้สั้นกว่ามันก็เลยได้สิทธิ์น้อยกว่าคงไม่ใช่หรอกนะเขาคิดอย่างไรไม่ได้หรือฐานะด้อยกว่าเงินทองน้อยกว่าคงไม่ได้นะครับอ่ะหน้าถัดไปครับนะเช่นเดียวกันนะผมอ้างอิงหนังสือของท่านติดนัดหันแล้วกันนะขอโทษขอประทานโทษที่ไม่ได้อ้างอิงหนังสือพระไตรปิฎกเนี่ยครับนะเขาบอกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยครับท่านบอกว่าเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะครับนะเนี่ยชาวบ้านถูกพวกพราหมณ์เนี่ยกดขี่สารพัดต่างๆเนี่ยครับนะแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยบวชจันทานขึ้นมานะเป็นพระใช่ไหมใครก็ต้องกราบไหว้หรือว่าพวกเจ้าชายทั้งหลายในสักยะวงอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับจะบวชเนี่ยก็บวชให้กับคนเลี้ยงม้าก่อนทุกคนนะเพื่อว่าทุกคนต้องไหว้พระตามลำดับบวชอาวุโสใครก่อนหลังอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับนะดังนั้นท่านส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในแง่นี้อ่ะหน้าถัดไปครับนะเรื่องต่อมาเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยในแง่หนึ่งเนี่ยครับนะนะสามารถโต้แย้งได้นะไม่ใช่ว่าเราเป็นคนในศาสนานี้แล้วต้องเป็นคนในศาสนานี้ไปชั่วชีวิตไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมจะแยกก็ได้จะเปลี่ยนไปก็ได้อะไรต่างก็ได้โต้แย้งได้เห็นต่างได้นะครับไม่ใช่ว่าทุกอย่างแบบว่าแข็งกระด้างหยุดนิ่งนะบางทีการแข็งกระด้างเกินไปอาจจะศาสตร์ที่เป็นกลไกก็ได้นะครับดังนั้นเราต้องคิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ในแง่นี้นะครับอ่ะถัดไปครับข้อ3เนี่ยครับนะพระพุทธเจ้าบอกว่านะบางทียังแก้ไขคำพูดได้นะเนี่ยอย่างที่เราทราบอยู่เราคงเคยได้ยินเนี่ยครับนะองคุลิมานบอกว่าบอกองคุลิมานว่าตั้งแต่มาเป็นพระเนี่ยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยโกหกอะไรทั้งนั้นองคุลิมานบอกว่าเอ้ยไม่จริงนะฉันก็เพิ่งฆ่าคนมานะครับนะเพิ่งฆ่าคนมาเจ้าก็เลยพูดใหม่ว่าตั้งแต่บวชเป็นพระก็ไม่เคยทำอย่างนี้มาก่อนไม่เคยฆ่ามาแล้วอะไรทั้งนั้นใช่ไหมอันนี้ในพระไตรปิฎกเราจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับนะแต่นี่พวกมหานิกายมหายานเนี่ยนะอาจจะมองในแง่นี้ว่าเนี่ยมีการแก้ไขได้ถึงว่าผมเลยเอาพระรูปมาให้ดูไงพระพุทธเจ้ายังเป่าคลุยได้เลยเราหลงดูศาสดามหาสัตตราโลกใช่ไหมครับพระพุทธเจ้าก็ยังเป่าคลุยฝึกร้องเพลงฝึกร้องเสียงช้างนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่จะความเชื่อแตกต่างกันได้นะครับข้อ4ครับหน้าถัดไปครับนะพระพุทธเจ้าเนี่ยครับนะมองว่าคือพระพุทธเจ้าเคยเจ้าชายสิทธัตถะเคยถามพระเจ้าสุทโธทนะนะถามท้องเรื่องนะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยครับบอกว่าเนี่ยไอ้พวกข้าราชการโกงเยอะแยะเลยอ่ะทำไมถึงเลี้ยงเอาไว้นะทำไมถึงปล่อยให้มันโกงได้อย่างนี้นะพระเจ้าสุทโธทนะบอกว่าเนี่ยคนเหล่านี้แหละเป็นคนค้ำบัลลังก์ฉันอยู่นะคืนไปกำจัดมันเนี่ยฉันก็คงจะเจ๊งไปด้วยทำนองนั้นเนี่ยครับนะพระเจ้าก็เลยพระเจ้าชายสิทธัตถะก็เลยไปบวช
มองนั้นตามท้องเรื่องที่อ่านจากในหนังสือเนี่ยครับแต่พระไตรปิฎกเราอาจจะเขียนต่างกันก็ได้นะครับเห็นไหมครับท่านก็เลยมองว่าเนี่ยระบอบที่เป็นเผด็จการอย่างนี้เนี่ยครับหรือว่าเป็นอย่างนี้เนี่ยคงแก้ปัญหาประเทศชาติไม่ได้หรือแก้ปัญหาให้ประชาชนไม่ได้นะหน้าถัดไปครับนะในการเขียนพระพุทธเจ้าบางทีอาจจะใช้คำราชาศัพท์อะไรต่างๆเนี่ยครับแต่เราคงจำได้ใช่ไหมพระพุทธเจ้าอุตส่าห์ลาออกจากวรรณกษัตริย์ในอุตส่าห์เขียนด้วยภาษาบาลีแทนที่เป็นภาษาสันสกฤตเพราะอ่านง่ายกว่าชาวบ้านใช้มากกว่าใช่ไหมอันนี้ในแง่นึงอาจจะยังไงอยู่เนี่ยนะครับแต่แง่นึงท่านก็พระองค์ก็ตั้งใจที่จะให้เป็นแบบพื้นให้กับชาวบ้านเข้าใจได้ง่ายๆไม่ใช่ลักษณะแบบว่ามีฟอร์มมากจนเกินไปนะยิ่งมีฟอร์มมากยิ่งติดกับดักตัวเองยิ่งติดเหลี่ยมของตัวเองอย่างนี้เป็นต้นนะหน้าถัดไปครับนะเนี่ยเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นเพราะว่าศาสนาพุทธเนี่ยเป็นประชาธิปไตยในแง่ที่ว่าอะไรต่างก็แก้ไขได้ปรับปรุงได้เนี่ยนะครับมันก็เลยต้องถูกควบคุมถูกทำลายนะเพราะถ้าเกิดเป็นประชาธิปไตยจนเกินไปเนี่ยนะครับควบคุมไม่อยู่เนี่ยนะอาจจะเป็นภัยต่ออาณาจักรได้มีตัวอย่างให้เห็นนะหน้าถัดไปครับอยู่เด้ยังอยู่นะยังอยู่ไหมหน้าถัดไปครับหน้าถัดไปเดี๋ยวไหวทีเผื่อมามาพอดีเลยไหมจริงๆแล้วท่านตินัทฮันบอกไว้นะครับนะความสำเร็จอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้มาจากการสวดอ้อนวอนหรือยันบูชานะครับนะหมดเวลาแล้วเหรออะยังนะครับนะเนี่ยครับพระคนนี้คือใครนี่คือพระคาร์ดินัลซินซอยนอซินเนี่ยนะครับนะเป็นพระที่สูงสุดในฟิลิปปินส์ตอนปี2029เนี่ยตอนนั้นมาก็อดโดนโค่นใช่ไหมนะผมก็ไปเรียนหนังสืออยู่ที่เบลเยียมตอนนั้นจบปริญญาโทมาแล้วนะครับนะเพื่อนชาวฟิลิปปินส์ก็ไปเหมือนกันแต่ไปสายไปสัปดาห์หนึ่งเนื่องจากว่าเนี่ยกำลังไปโค่นล้มมาก็อดอยู่ขนาดนั้นนะเนี่ยพระคาร์ดินัลคนนี้เนี่ยนะครับเหมือนกับเป็นสังฆราชของเนี่ยนะท่านก็เรียกร้องให้ชาวฟิลิปปินส์ทั้งหลายเนี่ยมาชุมนุมขับไล่มาก็อดเนี่ยสมมติถ้าเกิดมีพระมาชุมนุมขับไล่อย่างนี้เนี่ยครับคงจะอยู่ยากใช่ไหมดังนั้นเนี่ยอาณาจักรเลยต้องคุมศาสนาจักรเป็นธรรมดานะที่ไหนก็ตามนะครับนะโดยทั่วๆไปอันนี้พูดถึงในฟิลิปปินส์นะครับนะอ่ะถัดไปครับหน้าถัดไปนะเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคำว่า democracy หรือว่าอะไรต่างเนี่ยนะในกรีกในโรมันเดิมเนี่ยนะใช้มาหลังเราเลยนะถ้าสืบค้นไปเนี่ยเราใช้เรามีความเป็นประชาธิปไตยก่อนพวกนี้มา37ปีก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำไปนะครับนะก่อนที่เพลโตหรือใครต่อใครพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยนะครับอ่ะหน้าถัดไปครับนะผมพยายามจะจบให้ได้ภายในเวลาเที่ยง10:30 นะครับอันนี้พระไตรปิฎกเนี่ยครับนะอันนี้ผมก็ลอกมาเนี่ยครับนะมีพูดถึงว่าสิกขาเล็กน้อยเนี่ยแก้ไขได้ใช่ไหมนะแต่ฝ่ายเถรวาทของเราเนี่ยแหละจะบอกว่าอย่าไปแก้เลยนะอยู่กับที่อย่างนั้นดีกว่านะไม่รู้จะแก้ไหนดีบางคนบอกว่าอันนี้แก้ได้นะบางคนบอกอันนั้นแก้ไม่ได้อะไรต่างๆตามที่เขียนไว้ในพระไตรปิฎกเนี่ยครับฉบับเนี่ยครับเขียนไว้ว่าอย่างนั้นนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างอาจจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาใช่ไหมแต่บางอย่างอาจจะเปลี่ยนเยอะไปก็ได้นะอย่างเช่นศาสนาเซนก็คือพุทธเนี่ยใช่ไหมไม่มีรูปเคารพเลยใช่ไหมใช่ไหมไม่มีพุทธรูปเลยอะไรเงี้ยนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือพระญี่ปุ่นอาจจะมีคู่ครองมู่อาจจะแปลกไปอีกแบบนึงก็ได้นะครับนะหรือพระอย่างน้อยพระในเมืองจีนอาจจะฉันสามมืออย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่พระไทยเราก็อาจจะมีแอบฉันสามมือบ้างก็ได้นะแต่นี่ก็คือสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับเพื่อแก้ไขได้แสดงว่าอยู่ที่ที่ประชุมสงฆ์ใช่ไหมอยู่ที่ความเป็นประชาธิปไตยอยู่ที่เสียงส่วนใหญ่ว่ายังไงนะก็แก้ไขได้เล็กน้อยอย่างนี้เป็นต้นแต่หลักการสำคัญแก้ไม่ได้นะครับอ่ะหน้าถัดไปครับเรื่องกาลามสูตรเนี่ยครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นมากของพุทธศาสนาของเราใช่ไหมครับอ่ะลองดูนะครับหน้าถัดไปครับนะเนี่ยกาลามสูตรแล้วก็นี่ผมก็มาจากพระไตรปิฎกเนี่ยครับนะแล้วก็เข้าใจอยู่แล้วนะครับกาลามสูตรมีอะไรบ้างพอดีผมก็ไปไหว้พระที่พุทธกายาสังเวนียสถานมา2รอบแล้วตอนนั้นไม่ได้บวชเนี่ยครับตอนหลังจะไปบวชเมื่อปีสิ้นปีแล้วที่วัดเทพสิรินทร์ที่ผมจบมาเนี่ยครับก็จะพาไปบวชที่นู้นเหมือนกันนะแต่ไม่ได้ไปครับเพราะว่าอยากจะให้แม่ใส่บาตรมากกว่าก็เลยไม่ไปนะไปมา2ทีแล้วนะครับตอนที่เป็นคฤหัสถ์นะหน้าถัดไปเลยครับเออจริงๆแล้วเราต้องยึดถือคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหลักใช่ไหมนะแต่บางที
เราก็ไม่รู้ว่าคำสอนนั้นถูกหรือเปล่านะอันนี้เป็นพุทธพุทธวจนะนะครับเรื่องของกาลามสูตรโดยเฉพาะข้อสุดท้ายเนี่ยเชื่อเป็นพวกเป็นอาจารย์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่ผมก็เป็นอาจารย์เหมือนกันนะสอนตั้งแต่ปริญญาตรียันปริญญาเอกนะสอนไปเรื่อยทั้งต่างประเทศเป็นที่ปรึกษาของ UN เองต่างแต่สิ่งที่ผมเชื่อที่ผมพูดนั้นเนี่ยอาจจะเชื่อไม่ได้เหมือนกันนะอาจจะพลาดก็ได้อาจจะเนื่องจากจงใจพูดผิดหรืออาจจะเป็นเพราะว่าพูดผิดเพราะด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันดังนั้นต้องอย่าเพิ่งปรงใจเชื่อแต่บางทีโดยทั่วไปใช่ไหมใครที่เป็นอาจารย์ชี้นิ้วไปทางด้านนี้ลูกศิษย์ก็แห่ตามกันไปหมดนะนี่แสดงว่าขาดปัญญานะเราอาศัยแต่ความเชื่อศรัทธามืดบอดอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช้ไม่ได้อันนี้ผมไม่ทราบจริงเลยครับแต่ว่าเรื่องสำคัญก็คือว่าปกติแล้วโบสถ์เนี่ยต้องเปิดทำวัดเช้าวัดเย็นแต่เดี๋ยวนี้พระหลายที่ไม่ค่อยทำวัดเช้าวัดเย็นครับนะก็เลยเป็นปัญหาอย่างนึงเนี่ยนะบางคนอาจจะบอกว่ากลัวของหายบ้างหรืออะไรต่างบ้างแต่เดี๋ยวเราฟังท่านเจ้าคุณผู้ให้ฟังอีกทีแล้วกันนะครับครับปรบมือดังๆให้กับท่านดร.โสพลพรโชคชัยนะครับถ้าใครอยากจะคุยส่วนตัวหรือว่าขอเบอร์ท่านก็เชิญได้นะครับท่านยังไม่รีบกลับนะครับรีบไหมครับยังอยู่ใช่ไหมครับไม่ได้รีบกลับเดี๋ยวตัดช่องน้อยเดี๋ยวพอตัวหนีไปขึ้นเครื่องบินก่อนอ๋อ ได้ครับเชิญครับผมเอานะครับนั่นคือวิทยากรท่านแรกของเราที่ได้บรรยายอย่างดียิ่งนะครับในหัวข้อพระพุทธศาสนาดีที่หนึ่งในโลกทุกคนผมไม่ต้องถามนะครับว่าใช่หรือไม่ใช่จริงหรือไม่จริงเพราะทุกคนที่มานั่งอยู่ที่นี้ถ้าไม่เห็นพระพุทธศาสนาดีที่หนึ่งในโลกก็คงไม่ยืนหยัดปักหลักบางเราเห็นพระบวชมาตั้งแต่เล็กจนโตนี่ก็เพราะสิ่งนี้แหละครับในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังจัดเวทีเพื่อเสวนาในหัวข้อที่2นะครับผมขอประชาสัมพันธ์นะครับนี่คือหนังสือนะครับที่สามารถร่วมบุญได้นะครับเล่มละ100บาทก็เป็นเนื้อหาที่ท่านดร.โสพลพรโชคชัยเขียนเอาไว้นะครับเป็นเรื่องราวซึ่งน่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งชื่อเรื่องว่ากรณีธรรมกายกรณีธรรมกายแล้วก็เท่าที่ผมดูคร่าวๆก็เป็นการชี้แจงกรณีที่มีการพาดพิงโดยท่านวอบ้างท่านสอศิวลักษ์บ้างทั้งที่ท่านดร.โสพลท่านไม่ได้เป็นศิษย์ธรรมกายท่านเขียนหนังสือนี้แล้วครับแล้วก็100บาทนะครับเป็นผ้าป่าสำหรับช่วยท่านพระครูปลัดในการจัดงานนี้นะครับเรื่องที่2ก็คือมีเสื้อนะครับเสื้อโปโลนะครับอยู่หน้างานตัวอย่างใช่ไหมฮะสวยงามมากนะครับเป็นเสื้อโปโลปักโลโก้ของเครือข่ายองค์กรพลังชาวพุทธภาคีเครือข่ายองค์กรพลังชาวพุทธตัวละปกติ 1,000 บาทนะครับวันนี้ลดพิเศษเหลือ499บาทนะครับสามารถจองได้สวยงามมากนะครับ499บาทนะครับหนังสือ100บาทนะครับเพราะว่าท่านพระครูปลัดธีระอย่างที่บอกครับท่านกล้าหาญที่จะจัดงานนี้โดยมีองค์กรสนับสนุนก็จริงแต่คนที่ขับเคลื่อนผมพูดได้เลยว่า 100% เนี่ยเป็นตัวท่านเพราะฉะนั้นเราอย่าปล่อยให้ท่านโดดเดี่ยวโดยการที่ทั้งจัดทั้งประสานวิทยากรนี่ยกเก้าอี้เองนะครับแล้วยังต้องหาทุนเองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราชาวพุทธแน่นอนครับเราไม่มีเงินสนับสนุนก็ต้องสนับสนุนกันด้วยวิธีแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเสื้อและหนังสือนะครับช่วยกันบริจาคนะครับร่วมบุญนะครับแล้วก็หยอดตู้ติดสองผ้าป่าเมื่อกี้เห็นอยู่เนี่ยนะครับแล้วป้าโออยู่ไหนครับช่วยกรุณาขอเบอร์ดร.พรชัยให้ผมดร.โสพลให้ผมหน่อยครับป้าโอครับนะครับเอาละเวทีน่าจะพร้อมนะครับสำหรับช่วงที่2ซึ่งเราจะเริ่มกันตอนนี้ก็ 10:41 นะครับขอเวลาอีกสัก 2-3 นาทีนะครับเพราะว่ามันเลทมาผมหันไปเห็นทั้งห้องนะครับตอนนี้ทุกคนช่วยกวาดสายตาดูนะครับจะเห็นว่าเรานั่งที่เว้นที่ตามที่เจ้าหน้าที่ของสถานที่อย่างนี้กำหนดบางคนอาจจะนั่งติดกันบ้างแต่ถ้านั่งที่เว้นที่วันนี้ตอนนี้ยืนยันได้เลยว่าห้องนี้เต็มพื้นที่ความจุเต็มพื้นที่และทุกคนก็ยืนยันแล้วนะครับว่าไม่มีใครรับจ้างมาทุกคนมาด้วยตัวเอง 99% มาเพื่อมาฟังว่าวันนี้เขาจะปกป้องกันอย่างไร 1%
ปลอมมาดูว่างานนี้พวกชาวพุทธมันจะทำอะไรกันวันนี้มีมุสลิมมานะครับผมเห็นแล้วแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้เขาดูไปว่าเราพูดเรื่องอะไรเพราะสิ่งที่เราพูดเปิดเผยได้ตรงไปตรงมาชาวพุทธไม่เคยขี้ขลาดแต่ไม่เคยรังแกใครใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ชาวพุทธจะต้องประกาศเจตนาให้เป็นที่ประจักษ์ว่าเราไม่รังเกียจศาสนาอื่นแต่คุณอย่ามาเหิมเกลิมอย่ารุกรานอย่าคิดทำลายชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ของเราโดยเด็ดขาดนะครับนี่คือเจตนาที่เราจัดเสวนาวันนี้และสิ่งที่น่าดีใจเป็นอย่างยิ่งคือวันนี้ท่านพระครูปลัดธีระได้ทำสิ่งที่เป็นคุณูปการอย่างยิ่งสำหรับชาวพุทธนั่นก็คือท่านสามารถเชิญวิทยากรซึ่งเราไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่าจะมีใจให้กับพระพุทธศาสนาขนาดนี้ท่านได้นิมนต์พระนิมนต์ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นชาวพุทธมารวมกันอยู่ที่นี่ได้ไม่ใช่ใครจะทำได้ง่ายๆนะครับถ้าไม่มีหัวใจที่ยิ่งใหญ่และกล้าหาญเพราะฉะนั้นวันนี้ตอนนี้เวลาเพิ่ง10โมงกว่าแต่ความสำเร็จเกิดขึ้นแล้วก็คือการที่เราชาวพุทธไม่แบ่งแยกวัดไม่แบ่งนิกายรวมใจกันเป็นหนึ่งได้ซึ่งไม่เคยมีปรากฏการณ์แบบนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่น่าภูมิใจที่สุดของการจัดงานในวันนี้ปรบมือให้กับตัวเองดังๆทุกท่านเลยนะครับ